สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทสุดท้ายค่ะสำหรับเกม The Long Dark เนาะเนื่องจากเรามาเล่นกันพอสมควรแล้วค่ะก็รู้สึกฟินและรำลึกความหลังที่เคยเล่นเมื่อครั้งยาวนานค่ะตอนนี้ก็ตั้งใจจะให้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วกันยังไงตัวเองนายจะนายวิ่งไปทางนั้นน่ะนายโดนหมางาบแน่นอนนะบอกเลยมีหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นเนี่ยโดนแน่ๆระยะอย่างนี้ยังไงหมาก็รู้โดนไหมเฮ้ยนั่นไงมันเอาแล้วมันเอาแล้วแล้วเดี๋ยวไปนู่นแล้วค่ะอ้าวเอาหมาไม่สนหรอสนสิไปแล้วสองตัวเลยค่ะเหยื่อล่อหมาชั้นดีตัวกวางพวกนี้นั่นแหละนายหมาตามกวางไปแล้วดีจะตายเราเข้าบ้านเราได้อย่างปลอดภัยวันนี้หนาวมากหิมะโปรยปรายอ่ะอากาศเย็นจัดก็อยู่ท่ามกลางหิมะแหละนะแต่มันก็มีบางวันที่ไม่หนาวใช่ไหมโอเคสิ่งที่ตั้งใจกลับมาเอาค่ะคือกลับมาเอาเชือกเผื่อว่าต้องใช้โอ้โหเขาบอกว่ามีโอกาสที่ข้อเท้าจะพลิกนะเพราะแบกของหนักมากไม่เป็นไรค่ะเรารู้ดีอุ้ยก็จะแห้งแล้วนี่นาหนังหมูเราจะมาพักกันที่นี่ค่ะสักหนึ่งวันก่อนเตรียมตัวแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางนอนได้ไหมเนี่ยได้เป็นวันที่ดีค่ะดีแบบออกไปไหนก็คงไม่ได้แล้วอย่างนี้โอ้โหพายุลงอย่างแรงมองไม่เห็นอะไรเลยเราได้อยู่ที่บ้านหลังนี้อีกสักพักแน่นอนเลยค่ะโหยให้ออกเดินทางตอนช่วงเวลานี้ก็พลาดเต็มทนแล้วเข้าไปอยู่ในบ้านดีกว่าอยู่ในนี้เลยอ่ะบ้านหลังนี้ที่เราอยู่อาศัยมาก็คงต้องอยู่อีกสักพักเลยนะกว่าจะอากาศกลับมาดีคืนล่อไปจะตกพาที่ตกดินแล้วโอ้โหวันๆชีวิตไม่ต้องทำอะไรกันพอดีอย่างนี้เอ๊ะไม่เสิร์ฟได้เรายังไม่เคยเสิร์ฟหรออุ้ยอาหารค่ะตรงนี้เราเคยเสิร์ฟไปแล้วนี่อาจจะเสิร์ฟไม่ครบนั่นเองโอเคอากาศดีแต่ลมพัดแรงขนาดนี้โอ้โหก็โอ้หมา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 ตรงนั้นน่ากลัวค่ะไปทางนี้ดีกว่าหมิวว่านะเราจะไปพักที่บ้านหลังนั้นก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะยังมีโซนที่ไม่ได้ไปอยู่เป็นเหมือนสะพานที่รถข้ามได้ใช่ไหมเราต้องไปทางนู้นกันแหละโอ้โหเอเนอร์จี้ไม่มีปีนไม่ได้อะเสื้อมันหนักถอดเสื้อสิโอ้โหแอคชั่นอย่างนี้ไม่ได้ถอดเสื้อหน่อยเอ้ยไม่ใช่สิถอดเสื้อพี่หมีออกเสื้อหมีอะหนักอ้าวโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆเพราะเราไม่ได้ใส่เสื้อกลายเป็นเราแบกของหนักคืนเลยค่ะโอเคแปลว่าต้องใส่เสื้อน้ำหนักเวลาใส่กับไม่ใส่มันไม่เท่ากันสินะพอเช็คดูเพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งไม่ได้เผลอกดดรอปที่พื้นใช่ไหมโอเคไม่ได้ดรอปอีกอะเสื้อหมีเสื้อหมาเรียบร้อยได้ไปพักตรงนี้แน่นอนบ้านหลายหลังพวกนี้หมิวเสิร์ชไปหมดแล้วใช่ไหมคะจากในพาร์ทก่อนก็แบบมีของให้เยอะมากเป็นที่ที่ถ้าอยู่ตอนเริ่มต้นจะร่ำรวยมากแต่อย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะอยู่รอดยากนะนะอากาศหนาวไงถ้าเสื้อผ้าไม่พร้อมนี่น่าจะอยู่ไม่รอดหรอกสามวันดีสี่วันพายุเข้าโอ้โหอยู่ยากสุดๆเอาล่ะวันนี้เราตั้งใจที่จะไปนู่นค่ะข้ามสะพานไปแต่ยังไปไม่ได้อากาศเย็นแล้วต้องรอพรุ่งนี้เช้าแล้วเราค่อยออกเดินทางอ่ะไปแต่จะลักไว้กองไฟไว้ในบ้านนี่คือบ้านที่พักได้นะโอ้โหขนาดเข้ามาในบ้านยังมืดสนิทเลยอ่ะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรบ้างนี่อะไร
อู้อาหารกระป๋อง4%ไม่กินหรอกกองไฟกับน้ำอยู่ได้อย่างสบายๆแถมที่ทำอาหารก็แบบดีๆอ่ะหม้อทำอาหารของเราก็ดีมากตู้ของเรามีอาหารอยู่ในนี้ไหมมีเนื้อเหลืออยู่นี่นาอุ้ย6.4เลยเหรอก็ดีนะดูสิในนี้โอ้โหอ่านเพียบไงเรียกว่าเพียบมากๆเลยบอกแล้วมือนี้อาหารดีโอเคนอนพักกันดีกว่าเจอกันในวันที่อากาศสดใสอ่ะวันนี้อากาศจะดีไหมโอ้โหหิมะโปรยปรายมีความเสี่ยงที่จะมีพายุอ่ะเรายังไปไม่ได้เราต้องแบบให้การันตีมั่นใจก่อนว่าพายุจะไม่เข้านะพายุเข้านี่คือแบบโอ้ยมองไม่เห็นอะไรแน่นอนชีวิตลำบากลำบนค่ะเอาข้ามเวลาไปสัก2 ชั่วโมงแล้วกันเช็คสภาพอากาศก่อน1 ชั่วโมงแล้วกันค่ะแล้วก็นอนอีก1 ชั่วโมงมิวมั่นใจว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่พายุจะเข้าเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงเสียงแบบนี้วิ่งออกจากบ้านดูสิใช่แน่ๆว้าแล้วโอ้โหอากาศดีร่างงามยามดีอ่ะชาตินี้คงไม่ต้องไปไหนดูนี้สิฮะโอ้โหพายุเข้าแบบแน่แท้ไม่ต้องสืบว่าแล้วเชียวเห็นหิมะโปรยปรายนี่คิดดีไม่ได้เลยก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านพังข้าวของได้ไหมได้อะทำนู่นทำนี้หรอโหเขาบอกว่าหนักนะรู้แล้วว่าหนักตบให้อ่ะหนังสือนี้ก็อ่านไว้หมดแล้วเรียบร้อยรีเสิร์ชเสร็จสิ้นไงวิทยุด้วยบอกเลยว่าไม่มีอะไรทำอ่ะต้องหาอะไรพังรอพังข้าวของไปวันๆค่ะร่างกายเราก็ยังไม่เหนื่อยนอนก็เสียเวลาอะนอนสิเหนื่อยนิดหนึ่งละไม่เรายังได้ยินเสียงลมอยู่ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวก่อนมีผ้า5 ผืนผ้าเก็บไว้ในตู้เย็นนี่แหละตู้เย็นเก็บของได้เยอะผ้า5 ผืนแล้วอากาศเป็นยังไงบ้างโอ้หิมะยังไม่หายอ่ะไม่เตียงไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องไปอยู่ในบ้านกันอาจจะมีพายุที่หนักขึ้นก็ได้นะไม่แน่ตู้นี้เราใส่เสื้อผ้าไว้โอเคมิวว่านอนเถอะประมาณนั้นไม่มีอะไรทำเฮ้ยเคาะนี่ได้ถ้าเวลาเล่นค่ะโหเขาบอกว่าหนักจ้าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนี่ใช้เวลาเท่าไหร่38 นาทีไม่เอาคงต้องนอนแล้วแหละอย่างนี้ค่ะจนหนึ่งคืนจะมาเยือนอยู่แล้วชีวิตสงสัยได้ไปพรุ่งนี้เช้าอ่ะอากาศวันใหม่ก็ใช่ว่าจะดีค่ะโอ้โหเอางี้เลยเหรอโหมันต้องมีวันที่ดีบ้างสิทำอะไรได้คะเนี่ยข้ามเวลาค่ะโอ้โหองศาโอ้โหแค่เห็นลมก็รู้ไปไม่ได้มันมีวันที่ดีอยู่นะแต่ทำไมช่วงนี้มันเป็นวันที่ไม่ดีเลยฮะโอ้ยเห็นลมก็รู้น่ะชีวิตเลยโอเคโอเครอวันใหม่อีกวันหนึ่งก็ได้ลมเย็นลมเย็นองศาหนาวแน่ๆแต่จะข้ามเวลาตรงนี้แหละอ้าวอากาศดีอากาศดีใช่เยอะเลยข้ามเวลาหน้าบ้านเห็นแล้วค่ะ
วันนี้อากาศสดใสเป็นใจมากๆโอเคมิวรู้สึกเหนื่อยล้านิดนึงดื่มกาแฟเลยค่ะจัดโลดก่อนออกเดินทางมันต้องดบอุ้ยหมาโอ้ยเจ้าหมาน้อยเอ๊ะโอ้หมาล่ากระต่ายหมาไม่ได้เห็นเราค่ะไม่เป็นไรเราลงทางนี้ของบ้านก็ได้นู่นนู่นมันงับกระต่ายอยู่โอเคไปวันนี้ไปทางนี้ที่ยังไม่เคยไปค่ะเป็นทางข้ามของรถเลยสะพานแห่งนี้ปะไปกันเถอะมิวมั่นใจว่าตรงนี้ต้องเป็นทางเชื่อมไปยังแมปใหม่ค่ะแมปใหม่แมปสุดท้ายที่เรายังไม่เคยไปเอ้ยไม่ใช่แมปสุดท้ายแมปใหม่ที่ยังไม่เคยไป River Valley อ่ะเรารู้ชื่อแมปอยู่เนาะเพราะว่าเห็นตั้งแต่ในตอนที่สร้างแมปแล้วแต่ตอนสุดท้ายอ่ะแมปสุดท้ายอยากจะไปเห็นมันเป็นยังไงนี่เลยค่ะเราจะไปกันเฮ้ยมีกวางปลอดภัยมีกวางเราก็สบายใจเพราะเรามั่นใจได้แน่ๆว่าหมาจะไม่อยู่แถวนี้ไม่งั้นกวางมันไม่ยืนนิ่งอย่างนั้นหรอกปึ๊บจึ๊บเช็คเหมือนเดิมไงโอ้ไม่ขีดไฟมีรถแต่ขับไม่ได้เอ๊ะอย่างไรไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรค่ะมีรถขับไม่ได้น้ำมันแข็งแล้วมั้งขนาดนี้เครื่องเย็นแบบน้ำแข็งจับแล้วอ่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยค่าเอ้ยสเปรย์กระป๋องไม่เอาแล้วมั้งเอาด้วยเหรอไม่อยากพกเท่าไหร่หนักเลยเฮ้ยแต่ของมันจำเป็นต้องใช้นะสเปรย์กระป๋องมีเศษผ้าด้วยไม่เอาหนักเอ้ยนั่นไงว่าแล้วหยิบสเปรย์ป๋องปุ๊บหนักปั๊บทิ้งอะไรได้น้ำโอเคเดี๋ยวไปดบน้ำทิ้งอ่ะเพราะว่าเราต้มน้ำเมื่อไหร่ก็ได้พกทำไมต้อง3ลิตรดบเลยดบ1ลิตรโอเคตรงนี้เป็นเหมือนโบสถ์นะเนี่ยต้องไปดูสิหรือบ้านทรงนาฬิกาอ้าวขวาน I could use this.90โอ้โหคงดีในนี้เห็นอะไรแวบๆกระสุนไรเฟิลไงปอกกระสุนไม่เอาโอ้โหกระสุนไรเฟิลแต่ไม่มีปืนก็เท่านั้นสิขวานที่มิวได้มานี่ 47% ดรอปทิ้งค่ะเพราะเราได้ขวานเล่มใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนี่อะไรเอ่ยเหมือนโบสถ์เลยนะเนี่ยเอาได้แน่นอนแหละสิ่งก่อสร้างแบบนี้บทจริงๆค่ะหนังสืออะไรไม่มีชื่อดังนั้นเราไม่ต้องสนใจเซนต์คริสโตเฟอร์ค่ะโบสถ์เซนต์เดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวมิวจะเอาหนังสือเข้าตัวเองทำไมมันหนักดอกออกไปโอเคโอ้โห 16%ในบทอ๋อนึกว่าที่ทำอาหารไม่ใช่อ่านได้ไหมไม่ได้ค่ะนี่ไม่ได้นี่ไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟเยอะแล้วอุ้ยมีอะไรในนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันกองไฟนี่เขาก่อกองไฟกันในนี้ด้วยเหรอคะนั่นสินะไม่เป็นไรลองดูตามซอกสิจะมีอะไรไหมนะเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะมีถุงเท้าไม่เอาอยู่ละโอเคไปกันต่อดีกว่าอย่างน้อยวันนี้อากาศดีค่ะเรามาจากทางนู้นเราต้องไปทางนี้ต่อนี่คือโบสถ์ในรถมีอะไรในรถจะมีปืนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยสักหนึ่งกระบอกถุงมือไม่เอาค่ะในนี้ก็มีถุงมือนะเท่าที่เห็นเหมือนกันเลย
ไม่เอาหรอกถุงมือที่เราใส่อยู่ดีละใช่ไหมอยู่ได้ใส่ถุงมือไหมเนี่ยตายใส่แล้วโอเคไปกันดีกว่าค่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งที่น่ากลัวน่ากลัวแถวนี้อะเอฟเฟกต์กาแฟหายแล้วดบกาแฟเพิ่มสิเตรียมมาไว้หลายแก้วแต่พอหนักก็เลยแบกมาแค่3แก้ววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปค่ะโอ้ยหมายพลาดด้วยถนนก็เต็มไปด้วยหิมะก็ยังดีนะยังดีนะที่แบบหิมะตกลงมาแล้วถนนแบบไม่ถูกกลบคือถ้ามันสุดจะสมจริงเกินไปขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าผู้เล่นอย่างเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าต้องเดินไปทางไหนใช่ไหมคะนั่นสิตรงนั้นมันมีนกอยู่มีนกบินค่ะแปลว่าต้องมีอะไรสักอย่างตายอยู่ตรงนั้นค่ะปากกวางไหมตามถนนเลยเฮ้ยไปได้เห็นปะเพราะมีนกบินเหมือนกันโอ้โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวดักฟันเอ้าเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เหมือนเห็นมันจะลอดไปทางนู้นนะนึกว่ามันจะไม่ตีเราอะเพราะเราเคยเห็นหมาที่อยู่อะแหมแต่เขาบอกว่ารอบนี้เขาไม่นะอะไรเนี่ยเจ็บโอ้โหแบนเดดอุตส่าห์แบบไม่ยิงเพราะคิดว่ามันจะเดินบานเนี่ยอ่ะแบนเดดจัดเลยแล้วกันเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้มีอีกหนึ่งอาการใช่ไหมบาดเจ็บโอ้เพนคิลเลอร์แน่นอนค่ะเจ็บขนาดนี้ยอดเยี่ยมโอ้โหไหนดูซิตัวเองไม่เลยหายแล้วอาการบาดเจ็บเห็นมันจะมุดไปทางนั้นแล้วอ่ะนึกว่าจะเป็นหมาหมาบอกเราไม่นะงับเลยค่ะแต่มิวรู้แล้วว่าการจัดการหมาต้องใช้ขวานหมาแพ้ขวานแบบแน่ๆโอเคเราไม่เอาเพราะสับสองทีหมาไปเลยแต่ใช้มีดนี้ตีกับมันนานแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเฮ้เราก็ไปตามถนนต่อยังไม่เหนื่อยล่ะชิวๆร่างกายแข็งแรงมีทางไปทางนี้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยตรงนู้นเหมือนมีถ้ำค่ะแล้วตรงนี้คือไปไหนอะมีถนนไปต่อไปได้ต่อใช่ไหมก็ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้ยถนนยาวนะนั่นน่ะเอ๋ไปสิคะรออะไรโอ้โหทั้งหมดจากไอ้ตัวนั้นไปต้องเจอกับไอ้ตัวนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยมานายเราย่องแล้วมาจานมาจะยิงแสกหน้าเลยโอ้โหยิงแล้วนะนี่เนี่ยโอ้ยยิงแสกหน้าแล้วไม่ตายไม่หนีหายอ่ะบาดเจ็บอีกแล้วแบนเดจเหมือนเดิมไงโอ้ยเป็นบาดแผลแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ติดเชื้อโอเคถ้าติดเชื้อก็ต้องใช้นี่เลยแบนเดจผสมไลแคนมาเรียบร้อยอาการเป็นยังไงตัวเองบอกหมอสิหายแล้วค่ะโหอะไรกันแถวนี้มันหายเยอะจริงๆนะเนี่ยยิงแล้วมันไม่หนีอ่ะปืนแรงไม่พอเรามาถูกทางเนาะไปทางนี้เลยค่ะเห็นว่ามีถนนก็เดินตามถนนไปเลยมีผ้าหนึ่งพื้นเอาเนื่องจากใช้แบนเดจกับหมาตัวนั้นไปเยอะ2ตัวเลยค่ะปะกวางเอ้ยนายเดินนำหน้าเราสิอ่ะวิ่งสวนแบบไม่สนใจ ต้องให้เขาเดินนำหน้าเราไปอ่ะเราจะได้รู้ปลอดภัยหรือเปล่าโอ้เป็นถนนที่ยาวมากเอ้ยเราเดินกลับมาทางเดิมไหมเนี่ยไม่ใช่มั้ง
ทำไมมีสะพานโอ้รถหลายคันเลยค่ะเฮ้ยไหนดูสีฮะไหนดูสีเสื้อนี้เดี๋ยวนะน้ำหนักตั้ง 2.5 เลยนะคะเป็นเสื้อที่ดีไหมเนี่ยดิเฟนซ์5เลยนะนั่นน่ะเสื้อตัวนั้นเนี่ยโอ้ยเป็นเสื้อที่ดีกว่าเสื้อที่เราใส่อีกแต่ว่าเราจะวิ่งช้าลงโอ้โหโอ้ต้องโอ้โหมันเป็นเสื้อระดับเทียมหมาเทียมหมีก็ว่าอยู่ทำไมถึงดีงั้นไม่เอาค่ะเพราะว่ายังไงเสื้อพี่หมีเราก็ดีกว่าอยู่แล้วไหนดูสินายไม่เอาละเราก็ไปต่อคันนี้ค่ะมีอะไรไม่เอ่ยอินโหลดไม่เอาอ่ะดื่มเลยค่ะโซดาก็คือน้ำแถมมีแคลอรี่ด้วยนั่นอะไรเศษเหล็กเนาะเฮ้เราไม่แบกเศษเหล็กให้เหนื่อยค่ะรถคันเขียวเจ้ามีอะไรหรือไม่ไม่มีเลยโล่งงั้นข้างหน้าล่ะคะถือว่าเบาะด้านข้างจะมีปืนสักกระบอกโอ้โหหมีขวางอ่ะนั่นมันหมีนี่โอ้โหไปไม่ได้หมีเต็มถนนเนี่ยโอ้โหโอ้ยนั่นไงมันมาแล้วไปไม่ได้ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหกลับอย่างไวตรงไหนมีหมีตรงนั้นบ้านมันแน่ๆเราจะไม่ไปตรงนู้นค่ะกลับไปตรงนั้นดีกว่าเหมือนเห็นมีถ้ำนะเพราะหมีมาทำอะไรให้น่ากลัวจังเลยนะเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วใช่ไหมมีกาแฟค่ะขอโดบกาแฟอีกสักแก้วแล้วกันตรงไหนนะมีถ้ำเห็นว่ามีไม้พาดด้วยค่ะตอนนั้นเราเจอถ้ำในทางซ้ายมือตอนกลับก็ต้องทางขวามือนกบินแฮะตรงนั้นมีซากแน่ๆมันมีเสียงหมาฟังนู้นค่ะหรือเปล่าไม่เอาไม่เป็นไรมีกวางเราก็ไปต่อโดนหมาตบตั้ง2ทีอ้าวทำไมเหนื่อยแล้วแท้มึงดมกาแฟมาแปลว่ากาแฟไม่เต็มแก้วเธอเอากาแฟเหลือค้างจากเมื่อวานมากินแน่ๆตรงไหนถ้ำนี่นี่ตรงนี้ค่ะเห็นถ้ำไปสิคือมองปุ๊บก็รู้อะโครงสร้างถ้ำมันจะเด่นมากอะมีถ้ำก็ต้องมีกองไฟซะหน่อยใช่ไหมอุ๊ยตะหนือว่าไงลูกมามองเด้งอยู่ตรงนี้เองเหรอโอ้มิวบอกเลยค่ะว่าอาหารมื้อนี้อร่อยยิ่งนักแร่สิคะ5กิโลจัดเลยแล้วกันโอ้แร่เนื้อชิวๆNot sure I can carry much more. โอ้โหยังไม่หนาวค่ะก็เล่ต่อเลยอากาศยังไม่เย็นขนาดนี้สบายสบายเต็มที่ค่ะโอ้โหอิ่มหนำสำราญแน่นอนในค่ำคืนนี้เดี๋ยวนะเราต้องเอาไม้ไหมไม่เป็นไรในถ้ำมีไม้เยอะไหนตัวเองโอ้เอ้าโอจากลีเจียนค่ะเฮ้ยแปลว่า
นี่คือถ้ำชื่อแมพแน่นอนมือสนิทจ้ามืออย่างนี้นอนก่อนได้ไหมอ่ะเหนื่อยล้าเหลือเกินนอนในถ้ำยังไงก็ปลอดภัยสลีปค่ะไม่ได้บาดเจ็บก่อนนอนใช่ไหมบาดเจ็บแล้วนอนนี่ตายนะเช็คดีแล้วเช็คดีแล้วมั่นใจรักษาบาดแผลแล้วยังนอนได้ต่อก็นอนค่ะโอเคดื่มน้ำเลยมีโซดากระป๋องอยู่ก็กินไปค่ะเนื้อหมายังไม่ได้ย่างไม่เป็นไรเรามีอย่างอื่นให้กินเยอะแยะอาหารกระป๋องก็มีโอเคแล้วก็ไหนเอ่ยขอน้ำหน่อยอ่ะเรียบร้อยสบายใจดูสิสิ่งที่ต้องเช็คคือเก็บเตียงขึ้นมาหรือยังไม่เก็บเตียงนี้ชีวิตลำบากนะมารีนแฟร์เปิดสิโอ้ไฟสีฟ้าค่ะเอาล่ะนี่คือถ้ำที่เราต้องออกสำรวจหนักแฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีสิ่งที่หมิวไม่ต้องพกไปใช่นี่ไงล่ะลำไส้สัตว์พกไปทำไมหนังสัตว์ไม่ต้องถือโอ้โห38กิโลเนื้อมันเยอะไงล่ะเดี๋ยวได้บาดเจ็บแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหนักนิดๆเดินได้อยู่มั้งเป็นถ้ำเนาะเพราะแฟร์ธรรมดาจะเป็นไฟสีแดงอะแต่ถ้าเป็นมารีนแฟร์มันจะเป็นสีฟ้าโอเคมีไม้ด้วยโอ้โหเส้นทางอย่าซับซ้อนนะตัวเองเพราะแฟร์เรามีแค่3แฟร์เองค่ะมีทางขวาก็ไปได้ใช่ไหมโอเคทางตันค่ะมีไม้ให้อ้าวสวัสดีมนุษย์อุ้ยมีหนังสือด้วยหนังสือปืนพกดีมากเลยค่ะฉะนั้นมิวจะอยู่ตรงนี้แหละมีหิมะแปลว่าก่อไฟได้ใช่จุดไฟด้วยความเร็วแสงปึ๊บราดน้ำมันไปเลยค่ะไหนดูสิโอ้โหว่าไงมนุษย์ทำอาหารสิคะรออะไรใช่ไหมเนื้อเรามีเยอะแยะเลยนี่ย่างเนื้อไปโอ้เนื้อตั้ง5กิโลโอ้ยเติร์ดก่อนค่ะมีข้างๆนี้มีข้าวของอะไรอีกไหมนอกจากเศษไม้มีเศษไม้เป็นหลักนี่ก็เศษไม้ค่ะเอาล่ะ58นาที57นาทีเพิ่มเชื้อเพลิงกันก่อนใส่ไปเต็มที่เลยอุตส่าห์ให้ไม้เรามาค่ะมิวก็ไม่รอช้าที่จะใส่5ชั่วโมงพอดีเลยเอาล่ะได้เวลาอ่านหนังสือยาวๆค่ะมีเนื้อมีน้ำมีอาหารอ่านหนังสือสิใช้เวลาอ่านเท่าไหร่โอ้5ชั่วโมงเหมือนกันค่ะอ่านทีละ1ชั่วโมงอ่านไปด้วยย่างเนื้อไปด้วยใช้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้แหละดีค่ะไหนตัวเองโอ้โหเนื้อมาแล้วโอ้โหงามเสียโอ้โหไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาล่ะไม่มันสุกแล้วเราจะทิ้งตรงนี้ได้เลยแล้วก็เนื้อที่หมิวมีใช่ไหมหมิวขอดูหน่อยสิอีก4ชิ้นค่ะนี่ไงเนื้อเราไปย่างไป1ชั่วโมงอ่านหนังสือต่อสิ1ชั่วโมงอ่ะ5ชั่วโมงรีเสิร์ชย่างเนื้อได้5รอบเลยนะสุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะวางไม่ได้วางสิเอ๊ะอันนี้ใช้เวลาย่าง4นาทีไปเพราะว่าเป็นเนื้อชิ้นน้อยค่ะย่างแล้วง่ำเลยชิ้นเล็กนิดเดียวทีนี้ที่เหลือเราจะต้องต้มน้ำแน่นอนอุ่นอาหารไม่อุ่นค่ะต้มน้ำดื่มสิใช่แล้ว
ช้เวลาเหมือนเดิมสินะขอดูหน่อยซิถ้าเราอ่านหนังสือมีคีย์ลัดให้อ่านไหมนะไม่มีมันน่าจะไม่มีค่ะต้องเปิดจากในกระเป๋าเพื่ออ่านเท่านั้นแปลเราหมดแล้วดรอปทิ้งอ่านต่ออีก1ชั่วโมงวนไปขอบคุณหมาตัวนั้นมากเลยโอ้ถ้าไม่มีซากหมาเราคงแบบไม่กล้าที่จะอ่านหนังสือเพราะกลัวอาหารจะไม่พอค่ะแต่นี้มีบอกเลยว่าชิวๆ44นาทีถึงจะเดือดจ้าอีก1ชั่วโมงสิคะยี่สิบเจ็ดนาทีโอ้โหโอเคน้ำอีก2ลิตรค่ะเก็บหม้อมาคืนแล้วแล้วก็อ่านเป็นรอบสุดท้ายได้ไปเหลือถึง1ชั่วโมงไหม52นาทีไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อย่างนั้นต้องเติมเชื้อไฟหน่อยย่อเลยอ่านซีโร่อะไรรีเสิร์ชรอบสุดท้ายค่ะความรู้เกี่ยวกับปืนเสร็จแล้วรีเสิร์ชเรียบร้อยสบายใจถ้ารีเสิร์ชเสร็จสมุดจะไปอยู่ในหน้านี้ใช่ทำเป็นเชื้อปืนได้ค่ะแล้วออกไปนี่ก็ออกไม่ขีดมีขนาดนั้นแล้วจะพกทำไมใช่ไหมโอเคเราลองเอาไปแล้วก็หยิบออกมาเป็นท็อดใช่มีมาจากทางนู้นเนาะโอเคก็ไปต่อกันดีกว่าจึ๊บโอ้มี2ทางทางตันเนี่ยก็จะเหลือเส้นทางเดียวตรงนี้ยังไม่ผ่านแน่นอนมั่นใจเพราะว่ามีไม้ให้ไม่งั้นเราเก็บไม้ไปแล้วแหละตอนเย็นตอนคืนไปตัวเองเดี๋ยวทิ้งตรงพื้นไปเลยนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ว่าทางอยู่นี่นะโอ้ยอดเยี่ยมค่ะเรามาถึงแมปใหม่แล้วนอนดีกว่ารออะไรล่ะน้ำก็ต้มมาไว้แล้วกลางคืนด้วยคงออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมฮะอุ้ยแมปนี้เป็นแมปที่หมิวไม่เคยเล่นมาก่อนไปเลยนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะตอนแรกคิดว่าต้องใช้เชือกในการปีนแต่เหมือนจะไม่ต้องใช้อ่ะเพราะเราถึงแมปของเขาแล้วนี่ใช่ไหมมิวก็จะตัดสินใจทิ้งเชือกไว้ที่นี่ดีกว่าเชือกมันหนักไงนี่แหละดอกไปโอเคทิ้งไว้เลยแล้วก็เพื่อความสบายใจค่ะกิดเขียนแผนที่ด้วยนะว่าเราอ่ะทิ้งเชือกไว้ตรงนี้ค่ะโอเคสัญลักษณ์เดียวจะเผื่อจะดูไม่รู้ไงก็ทิ้งเชือกไว้อะต้องมีสัญลักษณ์บอกด้วยนี่ไง material อีกหนึ่งสัญลักษณ์อะควบคู่กันเลยเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกมากเอาล่ะไปกันดีกว่าโอ้โหแบบไปมี2ทางใช่ไหมขวาซ้ายอะไปทางไหนดีเราเพิ่งออกจากแบบทางนู้นมาใช่ไหมทางซ้ายน่ะจะไม่มีอะไรหรอกมีน้ำตกด้วยโอเคไปทางขวาดีกว่าเพราะดูจากการเจนแมปใช่ไหมฮะตรงนั้นมันต้องติดแบเรียของแมปเก่าแน่นอนแบเรียในที่นี้น่าจะเป็นภูเขาหรือว่าจะไปทางนี้ดีกว่าน่าจะเป็นชุมชนแม่น้ำที่เงียบสงบอะหรือไม่มันอาจจะมีแค่น้ำล้วนๆไม่มีอะไรเลยก็ได้นะอุ้ยล้อมรอบด้วยภูเขาไม่มีแมปอื่นต่อแล้วแหละเอ๊ะเดี๋ยวทำไมตรงนั้นมีควันแค่นั้นอ่ะควันกองไฟเหรอเฮ้ยตรงนู้นมีควันน่ะเอ๊ะหรือว่าเป็นซากเครื่องบินเราเพิ่งผ่านซากเครื่องบินมาอาจจะเป็นไปได้ค่ะโอ้น่าสนใจนี่อะไรเนี่ยทางลงไหม
ลงได้ลาดชันนิดนึงมีที่พักให้เราไม่น่าที่นี่คะลมค่อนข้างแรงเดินไปเดินไปเดินไปมาแล้วมีกาแฟกระป๋องให้กินอีกไหมเนี่ยกาแฟหิวน่าจะหมดแต่มีชาโอเคกินชาแล้วกันอุ๊ยโอเคกินชาแล้วไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์เหมือนกาแฟลงได้แล้วก็ไปทางนู้นได้เอ๊ะเฮ้ยมาทางนี้ดีกว่าโอ้ถ้ามีหมาอยู่ตรงแถวนี้ก็บอกเลยว่าลำบากชีวิตค่ะเขาไม่น่าจะเอาหมามาเจนในทางแคบหรอกเนาะอ้าวเอ๊ะมีเชือกหือเชือกไปไหนตัวเองอ้าวอยู่นะลงไม่ได้อ่ะลงนี้ขาหักแน่ๆมีเชือกให้รู้อ่ะโอเครู้แล้วว่าตรงนี้มีเชือกอ่ะไปกันก่อนดีกว่าเหมือนเป็นทางมาให้รู้ว่าโอ้นี่นะเชือกอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองอ่ะเรามาใช้ชีวิตอย่างชิลๆในแมปนี้กันดีกว่าดูสิจะมีอะไรน่าสนใจไหมนะจะมีบ้านให้เราอยู่ไหมนะจะมีที่พักให้เราหรือเปล่าหรือว่าจะมีหมู่บ้านไหมชุมชนไหมนั่นคือสิ่งที่มิวต้องลุ้นค่ะนั่นอะไรอ่ะแถวๆนั้นไม่เหรอไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่อะไรต้นไม้เหรอโอ้โหสับแล้วได้ไม้สติ๊กขนาดเล็กอะใช่แต่ใช้เวลาสับ18นาทีเดินข้ามได้ไหมได้ลองไปทางนี้ดูสิหิวอีกแล้วแบบนี้ดูไม่กว้างเลยนะคะโอเคเจ้ากวางน้อยหรือว่าชั้นแรกจะเป็นเหมือนแอ่งน้ำแค่นี้เหรอมุ่งหน้าต่อไปอ่ะอุ๊ยนี่มันเอ๊ะนี่คือถ้ำเนี่ยโอ้โหขอให้เราขอให้เสื้อเราด้วยนะเนี่ยเจอใกล้พังละบอกเลยว่าตรงนี้คือที่พักค่ะพักได้ปลอดภัยแน่นอนอู้น่าสนใจเอาล่ะเรามีถ้ำแล้วโอ้บังซะเกือบมิดเลยนะแผนที่เดินต่อไหมหรือจะพักตรงนี้ต้องพักอ่ะเหนื่อยล้าขึ้นหลอดแล้วไหนๆก็เจอที่พักก็จัดเลยแล้วกันเตียงจ้าไม่หนาวหรอกไม่มีทางอยู่ในถ้ำอากาศดีเรียบร้อยฟื้นคืนความเหนื่อยล้าอ่ะฟื้นฟูสภาพร่างกายคืนความเหนื่อยล้าให้หายไปงำ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 ยังโอ้กินแครกเกอร์หลังจากกินน้ำมันก็หิวน้ำสิตรงนี้มีที่พักเนาะแผนที่เราทำไปละหมาตกใจแต่หมาล่ากระต่ายเราจะไม่ยุ่งกับหมาค่ะอ
ต่างคนต่างหนีหมาหนีไปทางหนึ่งหมิวก็มาอีกทางหนึ่งถ้ามันจะไม่มีบ้านมีที่พักเลยเหรอหรือว่าผู้พัฒนาเกมบอกว่าแบบนี้เอาแค่นี้แหละเอ้ยไม่หมังมีน้ำตกหุ้ยหรือจะมีถ้ำใต้น้ำตกไม่แน่ใจเดินก่อนค่ะเดินโอ๊ยตกใจเห็นต้นฟืนนึกว่าอะไรที่น่ากลัวอ้าวเอ๋ก็มีเชือกขึ้นอีกแล้วเป็นเชือกขึ้นหรือเชือกลงนั่นน่ะล่างก็ไม่มีอะไรนะน่าจะเชือกลงเนี่ยหรือก็ขึ้นก็ได้โล่งสนิทเลยนะเนี่ยเหมือนเราจะต้องข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยทางที่น่าสนใจคือการอ้อมกลับไปเมื่อกี้ตรงแถวน้ำตกตรงนั้นอะเหมือนมีทางลงค่ะลุงนี้น่าจะพกกาแฟมาเยอะๆจะได้ไม่เหนื่อยละนี่ไงลงได้ใช่ไหมได้โอเคลงต่อได้อะทันเล็กน้อยผมบอกเลยแบบเนี้ยต้องมีกาแฟนะแต่หมิวดันไม่ได้เอากาแฟมาเลยชีวิตลำบากเลยอะเพราะเห็นเชือกจำนวนที่ต้องปีนแล้วอะถ้ามีกาแฟจะดีมากดูสิมีกาแฟเหลืออยู่ไหมปึ๊บไม่ได้พกเอาออกหมดเลยเลวร้ายจังเลยเนาะต้องมีกาแฟสิแบบนี้ค่ะมีที่ให้ปีนป่ายมากมายนั่นเป็นน้ำตกมีทางไปต่อไหมนะเฮ้ยเหมือนจะมุดลอดได้จริงเหรอจริงไหมจริงไหมว่าแล้วต้องลอดได้อะโครงสร้างมันน่าที่จะลอดไงโหน้ำตกเพียวๆตรงนี้อยู่ขึ้นได้ไหมเอ่ยเห็นชั้นนะดูสิเอ๋อ้าวขึ้นได้อะโหมันดูไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยลงสนิทชีวิตเหมือนโดนทำร้ายแบบนี้อ่ะถ้าใครมาอยู่แบบนี้ตอนแรกๆนี้แบบโอ้โหเห็นแล้วเหงามันไม่ง่ายเลยเนาะเพราะโครงสร้างเหมือนเป็นระดับชั้นเนี่ยเฮ้ยแต่เขาอาจจะมีแหล่งฟาร์มดีๆก็ได้นะไม่แน่ใจยังแต่เราจะหาเจอตอนไหนล่ะโอ้ตกใจอุ้ยอุ้ยกว้างนี่คือยาโอเคเก็บไปยังไม่ได้ใช้แค่เก็บไว้ก่อนเล่นซะตกใจเลยตัวเองโอ้ยถ้าผมมาระยะนั้นเจอตัวอะไรเข้านี่ก็แบบอุ้ยน่าตกใจมากเลยเอ๊ะ
เสียงอะไรอ่ะโอ้หมาล่ากวางโอเคงั้นเราจะเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งแล้วกันทางนี้เหมือนจะไปได้เลี่ยงหมาเลี่ยงหมาเอากินเนื้อกวางอย่างสบายใจค่ะมิวก็จะไม่ยุ่งกับหมาตัวนั้นปล่อยเขาไปเดี๋ยวโอ้โหด้านหน้าก็มีหมาไปอ้อมค่ะอ้อมเลี้ยงได้เลี้ยงให้มันไปสนใจอย่างอื่นแทนกระตงกระต่ายมีเยอะแยะจะมาสนใจเราทำไมนี่ไงกวางก็มีกวางก็มีเยอะแยะอย่ามาสนใจเราเลยนะเจ้าหมาไปง่ำกระต่ายนั่นไปโอ้ตัวนี้เป็นเนินที่ลาดชันเนี่ยยากกับเพียบเลยแต่ที่พักไม่มีเลยโอ้โหเอ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยตาผามันนั่นโอ้ยโอ้หมวกไม่เอาอาหารกระป๋องเอาน้ำขอบคุณตาผามันนั่นปืนไรเฟิลปืนยาวอะโอ้โหเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเราหนักเกินไปโอ้โหหนักเกินมาเยอะเลยอะไรออกดีอะไรออกได้ออกก่อนค่ะมันหนักเกินเป็นเวลาง่ายๆนะเนี่ยตะเกียงเราไม่มีน้ำมันโอ้น้ำดอกออกก่อนเนาะโอ้อาหารกระป๋องเราบอกก่อนแล้วกันค่ะมันหนักอะ35นิดๆมีอะไรดอกได้อีกไหมเศษไม้ค่ะดอกออกก่อนโอเคยังไม่พอต้องมากกว่านี้เศษผ้าดอกแปลเหรอดอกแล้วกันค่ะดอก2แฟแล้วเก็บไม้มาคืนเพราะไม้สำคัญมากหนักแป๊บๆก็หนักเกินมานิดนึงดอกบอก2ชิ้นแล้วกันเฮ้ยกระสุนปืนกับปืนไรเฟิลโอ้ยในที่สุดก็ได้มาอยู่ในอ้อมกอดเราสักครั้งหนึ่งอะโอ้โหหาแทบตายก็เห็นกระสุนตั้งแต่แบบ EP แรกๆแต่ไม่ได้กอดไม่ได้จับในที่สุดเราได้จับแล้วไงไหนดูสิหาไหนดูสิลงได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้นะต้องลงค่ะลงแบบนี้แหละเฮ้ยตรงนู้นเหมือนเป็นถ้ำตรงนู้นน่ะใช่ไหมโครงสร้างแบบนั้นต้องใช่อ้าวโอ้ใช่ต้องใช่อ่ะต้องใช่โอเคไม่หลอกตาไม่หลอกดาวเห็นลิ้นจือก็มีอุ้ยเก็บหน่อยแล้วอย่าบอกนะว่าที่อย่างนี้แบบบังคับอาศัยอยู่ในถ้ำเท่านั้นมีอะไรน่ากลัวไหมคะไม่มีเอาล่ะไปทำเสร็จลักหน้าถ้ำไว้ดีกว่าเนาะเหมือนไม่มีที่พักให้เลยอ่ะที่แห่งนี้ที่พักแบบเป็นบ้านนะอันนี้มีแต่ถ้ำตัวละครบอกเหนื่อยล้าแล้วจ้าตัวเองรู้แล้วเราจะให้เจ้านอนแล้ว18องศาไปโอ้ท้องร้องเขาบอกว่าหิวข้าวนะตัวเองได้เลยเนื้อหมาเป็นคำคำคำใหญ่ๆอีกสักคำหนึ่งค่ะกินเนื้อไป2กิโลโอ้โห
ตรงนี้เป็นถ้ำเราลงมาจากข้างบนนู้นใช่ไหมหรือจะขึ้นไปบนนู้นอีกรอบหนึ่งค่ะไปหยิบน้ำที่เราต้มไว้เดี๋ยวเราได้เอาหม้อมาไหมอ๋อเอามาแล้วห้ามลืมนะเป็นของที่ต้องพกไปไหนมาไหนด้วยแล้วตอนลงง่ายอะแต่ตอนขึ้นอ๋อเราขึ้นสูงไปไม่หนักแล้วแหละเพราะว่ากินไปทั้งสองนี่คือปืนเดี๋ยวนะลองดูก่อนถ้าเราง้างปืนเดินได้ไหมโอ้เดินได้นิดๆค่ะแต่ถ้าเป็นปืนน้อยเวลาที่เราง้างปืนเดินไม่ได้เลยยืนนิ่งค่ะโอเคมุ่งหน้าไปทางขวาต่อแล้วกันบ้านพักไม่มีมีแต่ถ้าไม่นอนยังไม่มีจริงๆเหรอมิวว่าน่าจะมีนะฮะวันดีนายโอ้โหสูงแล้วก็เท่าที่สังเกตค่ะไม้ขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีด้วยนะมีแต่เศษเล็กเศษน้อยค่ะขนาดไม้ที่จะตัดได้อะยังเป็นแบบพุ่มไม้เลยใช่ไหมตรงนี้เหมือนเป็นถ้ำหรือเปล่ามีไม้ขวางอยู่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเอ๋เจ้าแอบเราไม่ได้หรอกนะเอาเป็นแค่อุโมงค์เล็กน้อยอะไหนดูสิเอ๊ะเหมือนตรงนั้นเป็นหิมะมีทางขึ้นเหรอไม่มีนี่ค่ะพวกเรามีหิมะไว้ตรงนี้ทำไมไม่เป็นไรรู้แล้วว่าต้องเดินล็อกขอบเลยชีวิตนี้อยู่กับถ้ำนี่แหละเฮ้ยตรงนี้เป็นถ้ำแน่นอนมีก้อนหินแบบนี้อ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเฮ้เฮ้เดาได้ค่ะเป็นถ้ำอีกที่หนึ่งรอบนี้มีของให้ค่ะมีไม้ด้วยแปลโอ้โหถ้ำมันเยอะจริงๆนะเนี่ยถุงมือมิวไม่เอาเนาะไม้ตั้ง9ค่ะไม้ใหญ่ดอบเลยโอ้แปลเยอะมากแล้วถ้าขอให้แปลมาเยอะขนาดนี้แปลว่ามันต้องมีแบบถ้ำใหญ่ๆแน่นอนอะหรือเขาแบบอาจจะดบให้เฉยๆค่ะกลัวเราไม่มีแสงสว่างไว้ใช้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวๆลืมเลยเกือบลืมค่ะเคยมาแล้วไม่ใช่เหรอเขียนแผนที่ไว้สิเชือกที่มิวเห็นในตอนแรกหรือเปล่าโอ้น่าคิดเลยค่ะไม่แน่ใจไปดูแผนที่สิไม่น่าจะใช่ค่ะโอ้โหเชือกนี้ยังไงก็ต้องขึ้นแล้วแหละแต่เหนื่อยล้าแบบจะครึ่งหลอดแล้วนะได้เลยค่ะอ๋อเขามีถ้ำไว้ให้นอนเขาบอกว่าไปนอนซะมีเชือกอย่างสูงใส่ยังไงเนี่ยใช่ไหมต้องนอนพักผ่อนให้เต็มที่อะเอาล่ะ
ามิวนอนดีกว่ามีเตียงใช่ไหมนอนเลยค่ะชีวิตเกมนี้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเตียงเลยน้ำอาหารก็เรื่องหนึ่งแต่เตียงก็คือเรื่องสำคัญเตียงกับไฟแช็กไม้ขีดไฟโอ้โอเควันที่ดีโดบน้ำตาลเริ่มต้นโอ้เดี๋ยวทำไมลมแรงขนาดนั้นล่ะเฮ้ยลมแรงไม่ได้หมายความว่าจะเย็นอยากกินเนื้อปนเนื้อมันหนักอะแต่พวกอาหารที่เป็นแบบชิ้นๆอย่างเงี้ยมันคือแบบเอเนอร์จีบาร์เลยนะกินทีนี้เพิ่มอาหารเยอะมากอะแถมไม่ค่อยหนักด้วยพร้อมแล้วเนาะหนาวไหมโอ้หนาวนิดๆเนี่ยลมแรงหน่อยๆคงไม่เป็นไรไหนเฮ้ยโอ้โหเห็นสูงเกินขอเสื้อปีนนะพอเสื้อแล้วเป็นไงก็หนาวเหมือนเดิมโอเคงั้นก็ใส่เสื้อปีนค่ะพอเสื้อปีนแล้วเราหนักไงสตามิน่ามาไปฮึบวับฮึบวับอย่างน้อยก็มีเชือกว่าแต่ใครเป็นคนเอาเชือกมาแขวนไว้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะโอ้โหโอเคมีที่พักค่ะมีไม้ให้ก่อไฟได้ด้วยนะเนี่ย2-3 ซีกเพราะไปตรงนี้ก็เป็นที่นอนดีเหมือนกันแต่ถ้าลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่พัดไฟดับนี้ก็น่าจะลำบากเราจะมีหน้ามาเร็วโอเคไปกันต่อค่ะสูงแท้สูงสูงเขาบอกเขามีที่พักให้อีกที่หนึ่งใช่เราก็จะพักแค่อุ้ยเฮ้ยแต่ตรงนี้อ่ะดีบังลมได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยบังลมได้อ่ะดีกว่าตรงนั้นอีกนะเนี่ยก่อไฟติดแน่นอนการันตีโอ้โหไหนดูสิไม่มีอะไรอยู่ในระยะสายตาเลยโอเคไปกันต่อชีวิตเหมือนโดนทำร้ายนี่น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วแหละสูงมากขนาดนี้ไป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 โอเคเฮ้แล้วก็สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้เส้นทางค่ะเราต้องหมุนไปทางกลับบ้านเราใช่ไหมเราไม่มีบ้านโอ้เราต้องมีที่พักให้อ่ะตามสเต็ปแล้วอ่ะอย่างแม่น้ำติ้งจ๋ามีอะไรตรงนี้ให้เนี่ยเหมือนบังคับให้แบบนั่นน่ะให้พังไปน่าจะต้องพังแปดนาทีอะโอเคอยู่มาแล้วอ้าวไต่ลงได้โอ้โหอยู่นะนอนก่อนได้ไหมตัวเองตรงนี้เหมือนจะดีอะนอนก่อนสัก1 ชั่วโมงเห็นไหมไม่หนาว2 ชั่วโมงไปเลยอากาศคงไม่อยู่ดีๆเย็นลงหรอกนะเย็นลงก็มีไม้พร้อมก่อไฟอ่ะอ
หรือ8องศาเหมือนเดิมอีก2ชั่วโมงเลยไม่กล้านอนยาวไว้กว่านี้แต่เขามีทางให้เราไต่ลงอ่ะโอ้โหงานปีนล้วนๆที่นี่อ่ะเราอุตส่าห์แบบเห็นชื่อใช่ไหมโอ้โหไหนดูสิ7องศามิวก็เดาว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นแบบแม่น้ำกว้างเออคือแบบแต่ทำไมมันไม่มีแม่น้ำเลยโอเคเขาบอกว่าอากาศมันจะเย็นลงมากกว่านี้แล้วไปเราลงไปเลยค่ะมันมืดแล้วสินะโอ้โหควันแบบบอกว่าเย็นใช้ได้เลยตรงนี้อ่ะนี่ไงเอ๋อุ๊ยอ้าวทำไมมีหมามาตายตรงนี้ล่ะตัวเองไปโดนอะไรมาคะเนี่ยโอ้โหเก็บเตียงหรือยังเนี่ยสงสัยเก็บแล้วนั่นถ้ำหรือเปล่าโพรงถ้ำไหมคะเอ๊ะถ้ำไหมเอ๊ะถ้ำน้ำแข็งอ้าวเดี๋ยวนั่นมันอะไรเดี๋ยวนะไหนไฟล่ะหยิบผิดหมดเลยค่ะโอ้โหนี่ทางออกสินะถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้เราเคยมาไหมมิวไม่แน่ใจอ่ะไม่น่าจะเคยมานะยกเว้นเราเดินวนไปวนมาจะกลายเป็นที่เดิมค่ะที่ทางออกเนาะเฮ้มาดูสิโอ้โหหนาวไหมไม่หนาวค่ะนี่อะไรมีแค่ร่องรอยสีฟ้าบางอย่างทำไมมันเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างโอเคครับอ้าวเอ๋ทำไมในนี้มีหมาคะเนี่ยไปดูสิเศษไม้มีไฟเล็กน้อยอ่ะนี่ก็ไม้ไปต่อได้ไหมเอ๊ะไม่มีอะไรที่นี่เลยเหรออ้าวขอบคุณสำหรับแฟโอ้โหนั่นมนุษย์ค่ะมันไงอ้าวเหนื่อยเกินไปเอ๋เราไม่ได้เหนื่อยเกินไปอย่าบอกนะมันมืดแล้วเราไปไม่ได้น่าจะอย่างนั้นทำไมเราไม่ลงทางนี้แทนล่ะเฮ้ยจะบาดเจ็บไหมเนี่ยอ้าวก็ไม่ต้องไต่ลงนี่ฮะนี่เลยโอ้โหทรัพยากรให้ค่ะเฮ้ยขอให้ตะเกียงใช่ไหมนั่นโอ้น้ำมันตะเกียงเยอะเลย This will come in handy เอ๊ะทำไมมีอะไรบางอย่างจิ้มโอ้มีนน่าจะเป็นมนุษย์ที่ทำร้ายกันเองค่ะอาจจะแย่งชิงอาหารเอาล่ะโอ้ไม้ท่อนใหญ่มากอ
มีของให้ต่อขอบคุณค่ะแล้วก็มีทางไปต่อด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรโอ้ปลอกกระสุนมีกระสุนไม่มีปืนก็ยิงไม่ได้นะแบกโอ้ที่เราไต่ลงไม่ได้เพราะหนักเกินไปหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นค่ะนี่ก็แปรโอ้โหเส้นทางขวากับซ้ายไปไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหสมกับเป็นถ้ำน้ำแข็งค่ะไปต่อได้ไหมไม่ได้แล้วใหญ่มากนี่ก็มีทางไปต่ออีกโอ้โหเส้นทางกว้างมากๆเลยค่ะเอ๋ทางนี้เหมือนจะเนินขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะโอ้วนกลับมาที่เดิมโอเคงั้นเราก็ไปทางนู้นต่อค่ะมีขวากับซ้ายอีกแล้วรอบนี้ไปทางนี้ดูซิทางขวาของเราจะมีอะไรไหมโอ้โหดีที่เขาให้แฟร์มาเยอะนะแล้วรู้สึกว่าในภาคนี้แฟร์จะอยู่นานด้วยโอ้มีท็อตอ้าวทางตันตอนนี้มิวก็ได้แต่เดินไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยก็มีเหมือนสีฟ้าๆตามทางไปเรื่อยๆก็เป็นความสว่างเนาะโอเคสว่างระหว่างทางนิดหนึ่งค่ะแฟร์เราหมดละแต่ว่ามีอีกหลายแฟร์แต่รอบนี้จะไม่ใช้แฟร์แล้วมีตะเกียงไม่ใช่เลยให้มาน่ะน้ำมันเหลือเท่าไหร่เฮ้ยได้เด้อๆตะเกียงเรามี2ตะเกียงตะเกียงนี้เอาน้ำมันออกดีกว่าค่ะเอาน้ำมันออกไม่ได้เหรอได้แต่เติมน้ำมันงั้นก็ใช้ไปเถอะเพราะตะเกียงที่เราพกมาด้วยสภาพดีกว่าแต่ไม่มีน้ำมันโอ้โหอย่างสว่างเสียงอะไรไม่รู้คอแคกๆเลยสักครู่นะคะไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะตอนแรกเราคิดว่าเป็นเสียงจากที่อื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เป็นเสียงบรรยากาศในเกมโอ้โหเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ดูดีมากเลยค่ะนี่อะไรน้ำแข็งตรงนี้เอ๊ะมีไม้ขนาดนี้โอ้โอ้โหสว่างสุดๆจะไปทางไหนแล้วเนี่ยนั่นสิชีวิตเหมือนจะเดินหลงทางในถ้ำเลยเอ๊ะนั่นตรงนั้นโอ้มีน้ำแข็งทานน้ำด้วยนะเนี่ยในถ้ำน้ำแข็งค่ะไปต่อได้ไหมเนี่ยตัวเองเอ๋เหมือนไปได้นะนั่นน่ะนั่นโอ้โหอ้าวเอ้าไปดับเหรอโอ้โดนน้ำแล้วหนาวเอาจริงเหรอตัวเองI hate being cold because I really do. มีว่ามันเหมือนมีทางฝั่งนู้นไปได้นะได้ไหมอีกฟากหนึ่งอ่ะยังอยู่ว่าไม่เป็นไรไปเลยเดินผ่านไปเลย
ชิวๆอากาศอุ่นขนาดนี้โอ้โหเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่มากเดินงงๆหลงทางได้แบบชิวๆอ่ะบอกเลยค่ะเดินยังไงก็หลงอ่ะประมาณนั้นน่ะที่นี่อ่ะขอให้อะไรตรงนี้กล่องที่ถูกซ่อนไว้กระสุนเนี่ยแล้วก็หมวกปืนโอ้โหโอ้โหเยอะเต้ขอบคุณเลยค่ะให้เยอะมากเดี๋ยวนะได้กระสุนปืนแต่สิ่งสำคัญเมื่อกี้วิวเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ accessory โอ้โหหมวกอะพันอีกที่หนึ่งโอ้โหชุดเปียกชุดเปียกไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศในนี้อุ่นมากอะเดี๋ยวก็แห้งเด็ดๆหรือร่างกายเราทนได้ไหมอ๋อไม่ร่างกายเราไม่มีปัญหาแต่หนักเกินไปเขาว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยมีดที่นี้ก็ดีเหมือนกันปืนก็ดีแต่ปืนดรอปทิ้งไปเลยค่ะปืนก็บอกเดียวเหลือเฟือแล้วโอ้ยแหล่งน้ำภาพมันดีมากเลยเนาะดีดีอ่ะดูแบบดูดีไปหมดทุกอย่างเลยอย่างงี้แต่อย่างเดียวที่ไม่ดูดีคือเราไม่รู้จะไปทางไหนต่อเอาล่ะทำแผนที่ว่าเรามาจากทางนู้นค่ะเกียร์น้ำมันหมดแล้วแต่เขาให้น้ำมันมาอยู่เนาะไม่เป็นไรวิวจะใช้คบไฟเนี่ยไปต่อได้แบบสว่างๆเหมือนกันโอ้ยเส้นทางเดินมีมากมายเป็นถ้ำที่ใหญ่มากค่ะไม้ก็มีไปต่อสิหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยทางออกหรือเปล่าเนี่ยสุดทางแล้วนะอ้าวทางออกจริงด้วยโอเคกว่าจะเจอทางออกอะเราดบทอดไปนี้แบบนั่นเลยอ่ะดับเลยอ่ะพบไฟเราโอ้ออกมาข้างนอกหนาวเลยโอเคเดี๋ยวโดนน้ำร้อนร้องเลยค่ะตัวละครเราได้ตัวเองเดี๋ยวเราจะไม่ให้โดนน้ำดูซิเหมือนมีที่พักตัวนี้ได้ใช่ค่ะเอ้าไม่ได้จะออกตัวเองจะไปนอนก่อนเขาออกผ่านทางน้ำไงนู้นอยู่จะไปนอนตรงนี้ก่อนจะได้ไม่หนาวมีไม้ตั้งใหญ่ตัดไม้ไม่ได้เหรออ๋อเขาบอกมืดเกินไปที่จะตัดไม้ได้ค่ะมืดที่ไหนออกจะสว่างขนาดนี้ต่อไฟสิน้ำมันเลยไหมจัดเลยแล้วกันค่ะโอเคใช้เวลาในการสับฟืนเท่าไหร่45นาทีใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็ยังชั่วหน่อย
ดื่มน้ำร้อนๆให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นค่ะแต่เกมนี้เหมือนแบบไม่รู้สึกว่าจะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดอะคือเหมือนเมื่อกี้เราโผล่ไปอะเหมือนเราโผล่ออกไปตรงแม่น้ำเลยนะเราจะหนาวอีกแน่นอนเนี่ยมั่นใจนอนได้ไหมเหมือนนอนได้นะตอนนี้ไหนเอ่ยโอเคห้าชั่วโมงชิวๆค่ะในถ้ำไม่หนาวหรอกเพราะว่าเราเดินมาเรายังไม่หนาวเลยอะน่าจะนอนได้ยาวๆอ้าวเช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้น่าจะใช่นะกินเนื้อดีกว่าเนื้อมันหนักอีกสักคำแม่กินเนื้อเขาบอกกินไม่อิ่มไม่เป็นไรกินเนยเลยแคลอรี่สูงแน่นอนเนยถั่วของเรานั้นส่วนน้ำขอเป็นน้ำโซดาค่ะเพราะว่าน้ำจืดมันเก็บได้นานน้ำหวานนี่มันแบบเดี๋ยวก็เน่าแล้วหมดอายุเนาะนอนยาวๆแล้วถ้าเราพอออกจากน้ำตรงนู้นน่ะเราต้องเดินไปทางไหนอยู่ไม่ชัวร์เลยอ่ะกลัวว่ามันจะเป็นเหวที่เดินไม่ได้ใช่เขาบอกว่าตัวเราเหนื่อยนะไม่ใช่ตัวเราเหนื่อยสิฮะตัวเราหนักนะตอนนี้เราไม่ได้รับบัฟใช่ไหมแบกของไม่ได้เยอะค่ะปกติจะแบกได้เยอะมากโอเคไหนดูสิเติมน้ำมันตะเกียงก่อนค่ะจะได้ไม่ต้องแบกน้ำมันให้หนักแม่ของเราก็พอแล้วมีดเหรอเรามีมีดอยู่นะดับทิ้งก่อนแล้วกันให้ตัวเราเบาๆหน่อยน้ำเราก็ต้มมาไปเยอะมากอะหินจือดับทิ้งอะส่วนที่เหลือของจำเป็นละไปออกด้วยทางถ้ำแบบนี้ไม่ว่ายังไงมันก็นั่นแน่ๆหนาวแน่ๆไปไปไปรีบ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 ไปโอ้ยตัวละครบอกว่าหนาวก็หนาวสิออกทางถ้ำอย่างนี้จะไปเหลืออะไรล่ะคะมาแล้วโหยทั้งมีทั้งขวาทั้งซ้ายโตไฟให้ร่างกายอบอุ่นก่อนได้ไหมเนี่ยไม่เอาไปหาที่เกาะที่อื่นอุ้ยอากาศดีนะเมื่อกี้ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะทำไมอ้าวโอ้มันคือถ้ำน้ำตกตรงนี้มิวเคยลงมิวเพิ่งลงมาจากตรงนี้เลยจำได้โอ้แล้วเราเดินไปทางขวาโอ้เดินในถ้ำโผล่ไปโผล่มาโผล่ตรงนี้ค่ะโอ้เนี่ยตรงนี้จำได้แบบแม่นเลยผ่านแล้วผ่านมาแล้วโอ้โหร่างกายเราหนาว Wait I was so cold I'm warming up a bit ใช่คนหน่อยจ้าถ้าเป็นท่านที่เราเดินผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมบ้านเราก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะถ้าไม่มีบ้านก็ต้องมีที่พักให้แหละไม่สิแถวนี้มันไม่น่าจะมีที่พักนะเพราะที่พักของเรามันอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วน่ะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนมีอะไรปุ๊บๆบางอย่างโอ๊ย
โอตัวเองไม่เอาสิจ๊ะนั่นน่ะไปสนใจกวางไปอย่ามายุ่งกับเราเลยตัวเองไม่เอาไม่อยากจะโดนหมาตะปบเลยอ่ะไปหาที่พักดีกว่าหนาวนิดนึงไม่เป็นไรตัวเองไม่ต้องอยู่กับเราหรอกไปไหนก็ไปเถอะโหแถวนี้ดงไม้ใช่ไหมมีหมาใกล้มากค่ะแต่ว่ามิวก็ไม่สนใจอย่ายุ่งกับเราเลยนะเราอยากหาที่พักค่ะร่างกายตัวละครเราบอกว่าหนาวแล้วต้องหาถ้ำนอนไม่อยากจะไปยิงโป้งสวนกับหมาให้เจ็บปวดอีกอ่ะหมาเปลี่ยนแล้วหมาเปลี่ยนไปสนใจอย่างอื่นแล้วฮะเฮ้ๆตรงนี้แหละหนาที่น่าสนใจอ่ะเบรกดาวโอ้เฮ้ยทะเลงด้วยโอ้ที่พักที่นี่มีเยอะอะแต่เป็นที่พักแบบไม่ใช่บ้านตรงนี้จะเป็นถ้ำเลยกองไฟเกาะได้โอเคไปค่อยก่อแล้วกันอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ที่พักที่ดีแล้วเนาะเหมือนจะไม่มีอะไรเลยตกลงในแบบนี้มันมีบ้านที่เราอยู่บ้างไหมคะ เดินซะรอบแบบแล้วยังไม่เจออะไรเลยจ้าจุดไม่ติดไม่เป็นไรCome on little fireโอ้โห51ไม้เยอะมากค่ะไปมาเยอะจริงๆ4ชั่วโมงแฉลงไหนดูสิโอ้โหดูเรบิตี้ 100% แต่หนูมีแฉลงแล้วนอนดีกว่า4ชั่วโมงเนาะตอนนี้เช็คตรวจสภาพร่างกายก่อนที่เราจะนอนค่ะหนาวเหรอเนี่ยอ๋อหาที่อบอุ่นอยู่ก็พอแล้ว4ชั่วโมงตรงนี้ไม่เรียกว่าอุ่นอ่ะนอนข้างโคมไฟร้อนมากๆเหลืออีก1ชั่วโมงอ่ะโอ้แต่หมอกลงเหรอหมอกลง1ชั่วโมงเราทำอะไรได้บ้างเราขาดน้ำไหมไม่เลยอาหารก็ไม่ขาดมีอะไรที่อุ่นกินได้ไหมได้นี่แหละอุ่นอาหารกระป๋องค่ะโอ้ซุปมะเขือเทศก็น่ากินนะทำแผนที่ดีกว่าตรงไหนอยู่ได้มันต้องมีสัญลักษณ์อะฉุกเฉินที่สุดจริงเราสามารถเปิดแผนที่ได้ถึงแม้แผนที่จะดูแบบงงๆก็เถอะนั่นไงมีกองไฟตรงนู้นมีนี่อยู่ตรงนี้โอ้โหกองไฟหลายจุดหลายที่อ่ะแปดนาทีดบดบดบนี่อะไรอุ่นแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้ให้ใจเลยค่ะอุ่นแล้วยังอุ่นแล้วดบต่อเลย
แน่นอนเราไม่ต้องเก็บขยะให้แบบเป็นระเบียบไม่ต้องแยกขยะอยู่ในแบบวันสิ้นโลกขนาดนี้ทิ้งตรงไหนก็ได้แต่มันมืดอ่ะหมอกลงอย่างนี้ไปไม่ได้แน่นอนค่ะ51นาทีแต่จะดีไหมนะยังมีหมอกอยู่เหมือนเดิมเลยไม่เหมาะที่จะเดินสักนิดเลยค่ะงั้นก็ข้ามเวลาไหมได้นะเป็นไงหมอกไม่ลงแล้วแต่เหมือนจะใกล้มืดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไม้ตรงนั้นเยอะมากเลยค่ะข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเนาะนี่ตรงนั้นโพรงถ้ำเนี่ยใช่ไหมอะไรหรือเปล่ามิวก็ไม่แน่ใจจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วไปดูเดี๋ยวก็รู้อะโอ้โหไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเฮ้เราอยากรู้ว่ามันจะมีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างให้ไหมในแบบนี้เฉยๆเลยนะเนี่ยถ้ามีก็ดีอะแต่ไม่ยังไม่เห็นเลยอยู่มานานละไม่ใช่โพรงถ้ำนี่นาจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วอย่าตรงนี้โอ้พี่หมีมันมาจากไหนอะนั่นมันทางที่เราเพิ่งมาไม่ใช่เหรอโอ้โหหมีเพิ่งมาจากทางนู้นเองนี่นะเอ้าอยู่นี่มีหมาไม่มีสปอนเกิดด้านหลังเลยฮะโอ้โห Feels like night is coming โอ้มีมาไปสิรออะไรล่ะไปเลยค่ะเฮ้ยหมีมาอย่างนี้อันตรายสุดๆเลยเดี๋ยวนะไม้อะเราจะไปเอาที่ไหนก็ได้ดอบค่ะดอบโอโอ้โหวิ่งเสียรออะไรเดี๋ยวนะอันนี้ทำไฟอลพัดที่นี่ได้อะโอเคโอ้โหอยู่ดีๆเจอหมีอ่ะมาได้ไงอ่ะโอ้ยแอบเลยค่ะแอบซอกแอบมุมไหนก็ได้มีสปอนเกิดจากจุดที่เรามาโอ้โหมันดีนะที่ไม่ได้โดนหมีตบอ่ะแล้วถ้ามันมีหมีแต่แรกอยู่ต้องได้ยินเสียงหมีสิแต่นี้คือไม่ได้ยินค่ะโอ้โหชีวิตแปลว่าหมีเพิ่งมาหลังจากที่เราเดินลงมาแล้วอะเลวร้ายสุดๆไปเลยเนาะแต่โชคดีอะที่แบบมีทางหลีกเลี่ยงมาได้โอเคมิวขอไปเช็คข้อมูลอะไรบางอย่างค่ะอุตส่าห์ได้ปืนมาแต่ยังไม่ได้ลั่นไกไว้แต่สักครั้งอะมิวอุตส่าห์แบบได้ปืนมาแล้วแต่กว่าจะได้มันนานเกินไปแล้วยังไงล่ะเราใช้ปืนพกไปแบบเยอะมากๆเลยเนาะคือไปหาข้อมูลมานิดหนึ่งอะว่าที่เนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างที่ทำจากมนุษย์ไหมที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นอะเขาบอกว่ามันไม่มีอะแล้วคำถามคือเรามาทำไมที่นี่มิวก็สงสัยเนาะเขาบอกว่าเรามาดูถ้ำน้ำแข็งยังไงล่ะโอ้ถ้ำน้ำแข็งที่เราเดินสำรวจไปนั่นเองค่ะคือแบบข้อหลักของแบบนี้เนาะในการมาแหมอุตส่าห์ได้ปืนมา
ปืนนิ่งดีนะเนี่ยไม่ค่อยโยกอ่ะอ๋อเพราะเรากดนั่งยองไว้ยังไงล่ะวันนี้เพียงพอเท่านี้ค่ะอย่างที่บอกพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายค่ะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละของการเล่นเดอะลองดาร์กค่ะกลับมาเล่นให้หายคิดถึงก็หายคิดถึงแล้วเนาะแล้วก็มาเจออะไรใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแมปใหม่นั่นเองก็ได้มาเห็นแล้วความรู้สึกในการเล่นหมิวบอกเลยว่าง่ายขึ้นเยอะค่ะจำได้ว่าสมัยก่อนที่เคยเล่นเดอะลองดาร์กในชาแนลเก่าซึ่งปิดไปแล้วเนี่ยยากมากเลยนะคะของทรัพยากรที่เราได้อ่ะจะน้อยมากๆอาหารที่เขาให้ก็จะน้อยพวกไม่ขีดไฟก็จะน้อยค่ะแต่นี้ไม่เลยเปิดมาปุ๊บเรทดรอปแบบเยอะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะอาหารกระป๋องอ่ะไม่มีวันได้เจอเยอะขนาดนั้นนะเขาจะมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่ต้องล่าแค่มีแบบเดินสำรวจนิดๆน้อยๆค่ะอาหารก็ได้เพียบอ่ะโอ้โหกาแฟค่ะเป็นสิ่งที่ปวดปานมากในเกมเดอะลองดาร์กในรอบนี้กาแฟก็ให้มาเยอะมากอ่ะแต่แค่แบบไม่ได้ชงมาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่หายากคืออาวุธปืนค่ะจำได้ว่าแต่ก่อนปืนพกไม่มีนะหรือว่าหาไม่เจอเนี่ยแหละน่าจะไม่มีค่ะปืนหลักที่เราใช้จะเป็นปืนยาวแบบเนี้ยแต่ในรอบนี้ค่ะปืนยาวเป็นสิ่งหายากมีแต่ปืนพกแต่ว่าปืนพกก็ฆ่าหมาตายและได้แล้วเนาะแล่เนื้อทีก็5กิโลค่ะแต่ความหนาวยังคงหนาวเหมือนเดิมเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะก็หายคิดถึงแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปแล้วกันเนาะเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ